ก็ไม่เรียกอะไรมากมายครับก็ไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีใครเป็นตัวตนก็มีบ้างครับแต่ว่าก็เล็กน้อยครับที่ของวาเลนไทน์ที่ผ่านมาทักไปไหนกันหรือเปล่าไม่ได้ไปไหนครับวาเลนไทน์ผมก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าจริงๆพี่เจตเป็นคนติดต่อให้อ๋อไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับพี่เจตมีแบบคุยกับภาษากับเราไม่เกี่ยวเลยครับพี่เจตไม่เกี่ยวครับคนที่เราคุยด้วยนี่เขาไม่ได้มาอ๋อไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับคนนี้นี่คือเรารู้จักเองหรือไงใช่ครับก็แค่คุยกันครับโอ้ยังไม่ได้อะไรเจ็ดแบบว่าดึงเข้ามาเป็นแบบกวนมอเตอร์ไซค์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับพี่เจ็ดเลยครับไม่เกี่ยวกันเลยที่แบบซ้อนไปเขาใหญ่ด้วยกันอะไรไม่มีครับไม่มีครับตอนผมขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ก็จะไปผู้ชายล้วนครับใช่ครับไม่มีผู้หญิงเล่นกับในกลุ่มเจ็ดหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีครับเรารู้จักยังไงไม่เกี่ยวกับพี่เจ็ดไม่เกี่ยวครับตัวเขาก็ไม่ได้รู้จักกับพี่เจ็ดไม่รู้ครับไม่เกี่ยวกันเลยอันนี้คุยกันมานานหรือยังไม่แป๊บเดียวครับประทับใจคนนี้คนไหนเปล่าครับคุยกันเป็นเพื่อนเฉยครับมีโอกาสพัฒนาหรืออะไรยังไม่ทราบเลยครับแล้วอย่างคุยกันเป็นเพื่อนวาเลนไทน์ผ่านมามีอะไรพิเศษให้เขาหรือเปล่าไม่มีครับวาเลนไทน์นี่อยู่กับเพื่อนอย่างเดียวครับชายล้วนครับช่วงนี้ครับครับนี้ไม่กลัวเขาหายไปอ๋อไม่ครับเราก็ไม่ได้อะไรแล้วครับเราก็เป็นเพื่อนคุยกันครับพาดีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยดีเนาะครับคิดครับแต่ว่าในปิ๊งพาราเทอ๋ออันนี้ผมไม่ทราบเลยครับแล้วโอเคยินดีอะไรกับเขาอ๋อผมก็ยินดีด้วยครับเขาเคยมาปรึกษาเรื่องธุรกิจอ๋อไม่ได้ปรึกษาครับแล้วโอ้ยมีได้คุยกับคุณพี่ไหมไม่ได้คุยครับครับเพราะอันนี้คือเราแบบว่าไม่อยากคุยเองว่าแบบอ๋อก็ไม่มีโอกาสด้วยครับไม่ได้คุยเลยเรารู้สึกไงคะที่แบบตั้งแต่เขาเลิกกับเราไปเขาไปที่ทางกับอะไรอ๋อก็ผมก็ไม่ได้มีความคิดเห็นอะไรครับเป็นไปได้ไหมว่าเขาไปทางประชดรักเขาเองโอ้ไม่ครับอย่าคิดอย่างนั้นดีกว่าครับเราคบสาวก็โอเคใช่ไหมที่คบอยู่คุยเล่นเป็นเพื่อนเฉยๆครับคุยเล่นเป็นเพื่อนจริงจังอ่ะก็คุยแบบว่าคุยเฉยๆพี่ก็เริ่มปกติเนาะคนเราก็ต้องมีคุยกันบ้างพี่ครับเริ่มศึกษาอะไรยังไม่ได้ศึกษาอะไรเลยคือถามเลยว่าจะศึกษาครับว่าจะศึกษากับคนนี้ไหมตอนนี้ยังเลยครับไม่คิดอะไรครับเราโฟกัสที่คนนี้คนเดียวหรือเราเปิดตอนนี้ยังไม่ได้โฟกัสใครเลยครับผมก็ตอนนี้โฟกัสตัวผมเองครับทำงานแล้วก็เรียนอะไรด้วยครับยังเข็ดกันนี่ครับไม่เข็ดครับเข็ดนะครับใช่ครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ครับครับอ๋อค่ะอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับการว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้ไม่มีตัวตนหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับก็คือโอ้ก็แค่บอกว่าเออโอ้มีคนที่แบบคุยด้วยแต่ว่าโอ้ไม่ได้ยังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้จริงจังโอ้ยังไม่ได้บอกว่าต้องการแบบว่ามีแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็แค่ตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนครับผู้ชายแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ทำงานอะไรเงี้ยครับก็ต้องโฟกัสเรื่องงานมองตนครับครับเรื่องงานใช่มีตัวตนนะคนนี้มีตัวตนครับมีตัวตนครับสวยสวยไหมครับเขาก็น่าจะดีครับน่าจะดีครับผมครับผมว่าเขาอายุเยอะกว่าไม่ครับก็พอกันครับครับ